สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ตัวบูสเตอร์ไทเซตนะครับ TDA 20นะครับนี่นะครับคุณสมบัติของตัวบูสเตอร์ไทเซตตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวแบบรีพีเตอร์นะครับก็คือเป็นสัญญาณไปกลับนะครับก็คือใช้ขยายสัญญาณนะครับเมื่อสัญญาณที่ไม่พอนะครับส่วนการต่อนะครับก็มันก็บอกนะครับว่าฝั่งนี้ครับก็คือฝั่งแอนเทนานะครับก็คือจากฝั่งเสาอากาศนะครับมาเสียบฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะไปเข้าที่กล่องรีเซฟเวอร์นะครับก็คือกล่องเครื่องรับนะครับหรือเวลาที่เราตั้งค่านะครับในกล่องของเราครับให้เรากดเปิดไฟเลี้ยงก่อนที่เราจะค้นหาสัญญาณนะครับเมื่อเรากดค้นหาเปิดไฟเลี้ยงเนี่ยตรงนี้จะมีไฟ LED สีเขียวขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีไฟ LED สีเขียวขึ้นแสดงว่าเราอาจจะต่อผิดประมาณนี้นะครับก็ให้เราลองเช็คดูอีกทีนึงครับตัวนี้นะครับสามารถติดได้ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือว่าติดอยู่ใกล้กับตัวทีวีก็ได้หรือติดกับเสาก็ได้นะครับแต่ว่าให้ไม่โดนน้ำนะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่นะครับครับผมสำหรับการใช้ตัวอุปกรณ์บูสเตอร์ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ